ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิวออร์เดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับก็หลังจากที่เกิดการระเบิดเกิดขึ้นที่ซากีนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับวันที่11สิงหาคมเนี่ยมันก็มีภาพถ่ายจากดาวเทียมออกมาแล้วนะครับว่ามีความสูญเสียของเครื่องบินแบบ Su-30S เนี่ยจำนวน3ลำนะครับรวมทั้งก็ยังมี Su-24S จำนวน4ลำนะครับ Su-27และก็ Su-30 อย่างละ1ลำเนี่ยถูกทำลายนะครับผมซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการโจมตีเข้าใส่เครื่องบินแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในฐานทัพอากาศดังกล่าวนะครับผมซึ่งเป้าหมายที่ยูเครนได้จัดการไปที่ฐานทัพอากาศซาคีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าปูตินเนี่ยน่าจะโกรธควันออกหูหน้าแดงแป๊ดนะครับคลิปต่อมานะครับทางสื่อรัสเซียเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงการโจมตีของเจ้าไฮมาอย่างแม่นยำนะครับที่บริเวณเขื่อนโนวาคาคอฟกานะครับผมซึ่งทางสื่อรัสเซียเนี่ยก็ได้เอาคลิปนี้มาลงนะครับภาพความเสียหายเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยรถบรรทุกแบบคามัสจำนวน5คันนะครับแล้วก็ยังมียานพาหนะแซดคอมแบบ R439MD2 นะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าเจ้าไฮมาเนี่ยมันสร้างความปั่นป่วนจนเรียกได้ว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยเหวอนะครับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้แอร์ก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยก็กำลังตั้งสตินะครับว่าจะเอายังไงกับเจ้าไฮมาดีนะครับเพราะว่ามันยิงจากแนวหลังแล้วก็เป็นการยากมากๆนะครับที่จะทำลายมันนะครับเพราะว่าเมื่อมันยิงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนจุดยิงไปเรื่อยๆนะครับและการที่จะเอาเครื่องบินมาโจมตีมันเนี่ยต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่ามันอยู่บริเวณดังกล่าวจริงๆนะครับไม่งั้นบินเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะโดนทั้งแมนแพดโดนทั้ง S-300 โดนทั้งนาแซมโออีกสารพัดเลยนะครับที่ยูเครนได้รับจากชาติตะวันตกมาเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าหมดสิทธิ์ที่จะครองน่านฟ้าทางยูเครนได้แล้วนะครับก็มีแต่เพียงว่ายูเครนเนี่ยไม่มีเครื่องบินรบเพียงพอที่จะทำภารกิจต่อกรกับรัสเซียแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งเครื่องบินรัสเซียเมื่อบินผ่านมาเนี่ยถ้าโชคไม่ดีก็ร่วงแน่นอนนะครับถ้าโชคดีก็รอดไปนะครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะได้ทำการนำอุปกรณ์ที่เอาไว้เบี่ยงเบนสัญญาณ GPS มาแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันก็ยังโดนอยู่เรื่อยๆนะครับผมและแอร์ก็คิดว่ามันก็จะโดนหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันก็เข้าใกล้จุดที่ยูเครนเนี่ยจะเรียกได้ว่าทำการตีโต้กลับอย่างยิ่งใหญ่ภายในเดือนกันยานี้แล้วนะครับแอร์ก็คิดว่าถ้ายูเครนกล้าพูดแบบนี้นะครับเขาก็จะต้องมีของดีพอตัวนะครับในการที่จะใช้โต้กับรัสเซียเนี่ยก็น่าจะทราบนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยมีทีเด็ดนะครับก็เลยขนทหารต่างๆเนี่ยเอามากองไว้ที่เคอร์ซอนเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราเนี่ยจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับสถานการณ์แอดคิดว่าน่าจะรุนแรงแล้วก็น่าจะมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดของทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะที่ภูมิภาคเคอร์ซอนเนี่ยซึ่งก็จะเป็นสมรภูมิหลักของเดือนหน้าก็คือเดือนกันยานี้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับสวัสดีครับ